สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการที่นี่ BMC TV นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับนักธุรกิจหญิงคนเก่งนะคะทั้งเก่งทั้งสาวทั้งสวยทั้งรวยทรัพย์นะคะแล้วท่านนะคะมีพลังพิเศษด้วยนะคะมีพลังด้านการดึงดูดทั้งเงินทั้งงานทั้งความรักแล้วก็ด้านสุขภาพนะคะอาจารย์เมย์ของเรานี่เองนะคะหรืออาจารย์พารุดารัตน์เป็นยะจินดาพิสุทธิ์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เมย์สวัสดีค่ะค่ะค่ะโอ้วันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะ มาเจอพลังพิเศษวันนี้มาช่วยดูดพลังให้น้องอ้นด้วยนะคะค่ะจะเพิ่มความเพ่งให้ค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะติดตามแล้วก็ฟังตั้งใจฟังด้วยนะคะใครที่อยากได้พลังทั้ง4นะคะทั้งเรื่องการเงินการงานความรักและด้านสุขภาพต้องฟังอาจารย์เมย์ไว้ดีๆเลยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะเริ่มแรกเลยนะคะคนประชาชนทั่วไปอาจจะสงสัยอาจารย์เมย์คือใครคะค่ะแล้วมามีพลังพิเศษอย่างนี้ได้อย่างไรคะแม้จริงๆก็ไม่ได้มีพลังพิเศษอะไรนะคะเป็นคนธรรมดาทั่วไปค่ะเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะค่ะค่ะก็จริงๆก่อนหน้าที่จะเป็นซินแสฮวงจุ้ยนะคะก็ทำธุรกิจนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เราเด็กๆอ่ะค่ะเราก็จะมีทางฝั่งของคุณพ่อนะคะที่ทางคุณทวดคุณพ่อคุณน้าคุณอาคือฝั่งคุณพ่อเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเรียกว่ามีเซนส์อ๋อซิกเซนส์หรืออะไรนี้ค่ะประมาณนั้นค่ะก็คือทางคุณทวดเนี่ยสมัยตอนที่เราเด็กๆเนาะเกิดมาแบบ 4-5 ขวบเราก็จะเห็นแล้วล่ะว่าท่านเขาเรียกว่าใช้วิชาจับยาม3ตาได้นะคะแล้วก็จะมีคุณลุงคุณอาเนี่ยก็จะเป็นในด้านของโหราศาสตร์นะคะดูไพ่บ้างคุณพ่อก็จะเป็นคนที่ดูดวงแม่นมากนะคะแล้วก็ท่านก็จะคิดค้นศาสตร์ว่าก่อนนี้จะมีเขาเรียกเลข7หลักอะไรค่ะเจ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะฐาน9ฐาน7อะไรประมาณนั้นแต่แทนที่คือสมัยประมาณ 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยท่านเอาเวลาเกิดเนี่ยเข้าไปผนวกกับเลขฐาน7ด้วยทำให้แบบว่าเหมือนกับแม่นยำมากยิ่งขึ้นแม่นมากขึ้นกว่าเดิมถูกต้องใช่เราก็เลยโตมาในครอบครัวแบบนั้นนะคะแล้วก็แต่ไม่ชอบนะทำไมอะคะไม่ชอบเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเคยมีคนทักค่ะว่าแบบฝึกอีกนิดนึงไหมก็จะแบบว่าสามารถเห็นหมดเลยนะค่ะแล้วคิดดูสิคะเด็ก10ขวบเห็นหมดเลยนะแค่นี้ก็จะตายแล้วไม่เอากูไม่ได้อะกลัวนะคะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาอะไม่อยากเห็นอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าแบบไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ดีกว่าก็เลยไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณอาหารลาดกระบังนะคะเป็นเด็กวิทย์เต็มตัวค่ะเด็กวิทย์แต่อันนี้พลังพิเศษเหมือนจะลี้ลับนะคะค่ะเอาวิทยาศาสตร์มาบวกกันใช่ไหมคะเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราโตมาค่ะในบ้านเนี่ยมีแต่ศาสตร์เรื่องแบบนี้ค่ะค่ะก็ด้วยความที่คุณพ่อสอนให้อ่านหนังสือนะคะ ค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงกล้วยแขกสมัยก่อนกล้วยแขกจะใส่ถุงใช่ค่ะทันใช่ไหมคะจะมีหนังสือ ตัวหนังสืออยู่แล้วติดหน่อยค่ะใช่แล้วสอนแม้กระทั่งเราอ่านถุงกล้วยแขกดังนั้นเนี่ยช่วยไม่ได้ค่ะในบ้านมีหนังสืออะไรเราก็เลยต้องอ่านค่ะมันก็จะมีหนังสือดูไพ่ดูโง่เฮงดูลายมือก็ต้องอ่านอ่ะค่ะก็เลยอ่านหมดตู้เสื้อตู้หนังสือของคุณพ่อนะคะมันก็เลยเหมือนกับซึมซับเข้ามาในตัวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราไปเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยด้วยความที่เรามีความชอบด้านนี้อยู่แล้ว คือกลัวไม่อยากเห็นผีนะไม่อยากเห็นดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายแต่เราชอบดูดวงชอบไงมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราจะดวงมายังไงหลายท่านก็คงอาจจะเป็นนะคะชอบดูประมาณนั้นประชาชนทั่วไปชอบมากเลยใช่อันนี้ชอบแบบนั้นแหละใช่ใช่แล้วก็แบบคือใครที่ดูแม่นๆหรือว่าที่แบบดังอะค่ะเราก็จะตะเวนไปขอดูอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าศาสตร์ที่เราศึกษาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นดูดวงเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะนะคะดูลายมือว่ามันควบคุมไม่ได้อ่ะค่ะวันนี้อยากจะให้เส้นนี้มันขึ้นไปแบบว่าขึ้นไปแบบเงินการเงินขึ้นค่ะอะไรเงี้ยเดินทางขึ้นหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันควบคุมไม่ได้แล้วพอด้วยความที่เราเป็นเด็กวิทย์อะค่ะวิทยาศาสตร์สอนให้เรามีเหตุและไม่มีผลใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าจริงๆเราชอบหลายศาสตร์ค่ะแต่รู้สึกว่าอันที่เราเอามาใช้แล้วโอเคที่สุดคือศาสตร์ของฮวงจุ้ยค่ะทำไมเพราะว่าเราทดลองได้ค่ะลองย้ายเอาแก้วตรงนี้นะมาวางตรงนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นค่ะลองย้ายเตียงนอนกลับไปอยู่ตรงนี้เป็นยังไงค่ะตำแหน่งที่เขาบอกว่าเป็นตำแหน่งพิฆาตค่ะพิฆาตเป็นยังไงเหรอแล้วพิฆาตเป็นยังไงอะคะโอ้โหค่ะทั้งงานธุรกิจเจ๊งนะคะเลิกกับแฟนมีปัญหาสุขภาพเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเราอยากรู้ไงค่ะ
คือเราลองมาทุกตำแหน่งไม่ใช่ลองตำแหน่งพิฆาตก่อนนะคะลองตำแหน่งความรักเป็นยังไงตำแหน่งการงานเป็นยังไงเพราะถ้าเราเป็นเด็กวิทย์แล้วเราตอบไม่ได้มันรู้สึกว่าไม่ได้รับการพิสูจน์อ่ะมันไม่ได้ทดลองเราก็ลองให้มันครบเลยใช่พอเราลองปุ๊บโอ้โหชัดเจนมากย้ายเถอะดังนั้นใช่ดังนั้นนะคะเวลาที่เราลองทั้งหมดแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือศาสตร์ที่เรารู้สึกว่ามันพิสูจน์ได้1พิสูจน์ได้2ทดลองได้3เห็นปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าคือเราไม่ต้องดูดวงนะคะเราไปบ้านไหนเนี่ยใครเชิญอาจารย์ไปบ้านนะไม่เห็นดวงเลยนะแต่เราเห็นการวางของของเขาเห็นสภาพบ้านเรารู้แล้วบ้านนี้มีตังค์หรือเปล่าหน้าครบไหมขี้โกงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาด้านสุขภาพหรือเปล่าเรารู้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันคอนโทรลได้อะเป็นคนชอบบริหารจัดการอะไรที่มันคอนโทรลได้เนี่ยเอาเราเลือกเราก็รู้สึกว่าเป็นศาสตร์นึงที่เราสามารถจัดเองได้แล้วก็เปลี่ยนสตาร์ทชีวิตได้ค่ะถึงแม้ว่าแน่นอนค่ะคนทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะทำดีหรือเปล่าเนี่ย เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าเป็นกรรมเนาะค่ะทำกรรมดีก็ต้องได้สิ่งที่ดีค่ะทำกรรมไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่การที่เราปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆมันไม่ได้เป็นการแก้กรรมนะคะกรรมแก้ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนพลังงานที่มันเสียหายเนี่ยให้มันดีขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับว่าแทนที่เราขับรถไปแล้วจะเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตอาจจะเหลือแค่ชนแล้วหม้อน้ำแตก อันนี้คือการเปรียบเทียบเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะมันสามารถจัดการแบบนี้ได้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยไปตะเวนดูว่าปรมาจารย์ท่านไหนที่เก่งๆบ้างในเมืองไทยรวมทั้งพอเราศึกษาในเมืองไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บางท่านเนี่ยเก่งแต่ไม่ได้ดังก็ไปขอฝากเนื้อฝากตัวจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยยังบอกเพื่อนๆอยู่เลยนะคะว่าถ้าใครที่ไปดูฮวงจุ้ยกับใครหรือไปดูดวงท่านไหนแล้วรู้สึกว่าท่านเก่งมากแล้วไม่มีทายาทถ่ายทอดเราก็จะไปขอฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านจะรับนะคะบางท่านเนี่ยเราขอแล้วก็ตามตื้อท่านอยู่แบบปีกว่าๆท่านถึงจะยอมสอนเพราะว่าบางวิชาเนี่ยไม่ใช่จะถ่ายทอดให้ใครก็ได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามุมานะไงพักเพียรท่านก็ใจอ่อนสอนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าฮวงจุ้ยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะฮวงจุ้ยคือที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมาชอบในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งที่ก่อนที่จะเป็นสินแสเต็มตัวค่ะอาจารย์ก็เป็นนักธุรกิจนี่แหละแล้วก็ใช้วิชาการดูดวงหรือว่าฮวงจุ้ยเนี่ยเป็นงานอดิเรกคือใช้ช่วยคนอยู่แล้วแต่ช่วงภาวะเศรษฐกิจปี 2550-51 อะค่ะที่มีภาวะตรงนั้นเนี่ยงานสุดท้ายที่เราทำตอนนั้นคือทำอสังหาริมทรัพย์ก็หุ้นกันกับเพื่อนแล้วก็เขาก็ลงทุนเราก็ใช้วิชาในการไปดูว่าแปลงนี้น่าจับไหมเอามารีโนเวทได้ไหมปรับแล้วจะเป็นไงแล้วก็ขายประมาณนั้นแต่ว่าเจอภาวะเศรษฐกิจก็เลยตอนนั้นอสังหาเนี่ยไม่ดีเลยนะคะก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีล่ะถ้าเลิกทำจะไปขายน้ำแข็งใสดีไหมเอาจริงๆนะตอนนั้นคิดเลยนะคือมันคือภาวะคนมันธุรกิจมันมีปัญหาค่ะมันไม่ไหวแล้วจนถ้าเราเราก็รู้เรื่องฮวงจุ้ยแล้วทำไมเราไม่เอามันมาใช้จริงๆในชีวิตประจำวันเลยแล้วก็ถ้าเราจับอสังหาได้เราปรับได้แล้วทำไมเราไม่เอามาแบบคือเคยไหมคะคือมีคนบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดได้ยินบ่อยค่ะตัวเองก็เคยค่ะทำไมรู้ไหมเพราะว่าเรารู้แล้วเราก็ไปใช้กับคนอื่นค่ะค่ะเหมือนเรารู้ทุกเรื่องแหละแต่เราก็เที่ยวไปยุ่งกับชาวบ้านแต่เราไม่ได้ใช้กับตัวเองค่ะนะคะนั่นคือความรู้ทุ่มหัวแต่เอาตัวไม่รอดณวินาทีนั้นวินาทีที่เราประสบความล้มเหลวค่ะเราก็กลับมาดูกับชีวิตว่านี่เราถึงขนาดที่จะต้องไปขายน้ำแข็งใสเลยเหรอค่ะตอนนั้นเครื่องปั่นน้ำแข็งเนี่ย 8,000 บาทจำแม่นเลยค่ะขายแก้วละ25บาทคำนวณเมื่อไหร่จะได้ทุนคืนวะค่ะเราก็เริ่มคิดว่ามันไม่ใช่ละค่ะเราลองเอางานอดิเรกเนี่ยมาทำค่ะเป็นจริงเป็นจังดีไหมค่ะเราก็คิดว่าเฮ้ยศาสตร์แบบนี้เอามาทำธุรกิจได้หรอค่ะตอนนั้นคุณพ่ออ่ะคือสมัยญาติๆนะคะไม่มีใครเลยที่ทำช่วยเหลือคนแล้วเขาเรียกว่าเก็บค่าครูอาจจะมีนี่นี่หน่อยหน่อย50บาท90บาทอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังเราก็เลยตั้งปณิธานว่าถ้าเราจะต้องมาทางนี้ค่ะโชคชะตาจะต้องให้เรามาทางนี้ค่ะภายใน3เดือนแรกที่เราเป็นค่ะจะต้องไม่ว่างเลยนะแน่นคุณอ้นคิดดูสิการที่เราเพิ่งมาเป็นใหม่ๆบอกว่าเราทำแล้วนะเราจะเป็นสินแสแล้วนะควรจะมีงานไหมคะ
ถ้าเป็นคนทั่วไปถ้าไม่มีพลังพิเศษงานก็แต่มันจะยากนะยากมากเฮ้ยอยู่เป็นใครอ่ะแล้วสมัยก่อนนู้นกับ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นเด็กอ่ะเรายังไม่30เลยอ่ะใช่ใช่ค่ะเราก็แบบไอ้คนนี้อะไรอ่ะค่ะจะไหวไหมอะไรเงี้ยทานนึกออกไหมคะคือผู้ใหญ่ก็จะมองแบบนั้นแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าถ้า3เดือนแรกงานไม่แน่นค่ะเลิกค่ะปรากฏว่า3เดือนแรกแน่นจนป่วยแน่นจนป่วยเลยเหรอคะป่วยค่ะแล้วเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่าเราพอเราไม่เคยเอามาทำจริงจังเนี่ยเราไม่เคยเจอเคสหนักมันเหมือนกับจะเรียกว่าอะไรอ่ะรับน้องไหมเพราะว่าเราไปเจอเคสที่แบบบางพื้นที่อะค่ะเขามีคนตายบนพื้นที่ค่ะแล้วเราก็กลับมาโดยที่บางที่นะเป็นที่ร้างเข้าไปนี่ขี้นกหนาประมาณนี้เลยนะอ๋อค่ะคือแบบเขาโดนแบงค์ยึดไว้อะค่ะแล้วก็ล้างเลยนะมีกลิ่นคาวเลือดด้วยกลับมานี่แบบป่วยค่ะป่วยไปเลย3วันทั้งถ่ายทั้งอาเจียนแล้วไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่รู้ตรวจไม่เจอเชื้อไม่เป็นอะไรจนกระทั่งคืนที่3แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะบ้าเปล่าเป็นไรวะเนี่ยรับไม่ได้ก็เลยแบบตั้งจิตว่าโอเคมันคืออะไรกันแน่ขอแบบรู้หน่อยจะได้เป็นอะไรจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงเพราะแบบนี้ไม่ไหวนะก็คือคืนนั้นนะคะก็แบบเหมือนกับเห็นเป็นแบบเหมือนเขาเป็นวิญญาณแล้วเขาเรียกโดนรถชนแล้วศีรษะขาดประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบตายอยู่แถวๆนั้นแล้วก็พอเช้านั้นก็เลยไปทำบุญให้เขาก็หายอ๋อค่ะวิฟังแล้วยังขนลุกอยู่เลยนะคะใช่เพราะว่าแต่เป็นช่วงใน3เดือนนั้นนะแล้วทีนี้เราก็เอ๊ะมันยังมีงานวันต่อไปอ่ะค่ะแต่เราไม่อยากเป็นคนคือเราอาจจะเคยเห็นอาจารย์บางท่านที่พออายุเยอะๆพิการหรือว่าแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกไม่เอาถ้าให้เป็นแล้วสวยขนาดนี้แล้วจะมาพิการหรือป่วยไม่เอาอ่ะไม่ทำเลิกใช่ไหมคะก็เป็นแบบนั้นเราก็แบบถ้าจะให้ทำอ่ะมันต้องมีวิธีการนะก็เลยแบบคิดได้ก็แบบไปปรึกษาพระเกจิอาจารย์นะคะเราก็คิดว่าท่านช่วยเหลือคนเยอะๆท่านต้องรู้วิธีการแน่เลยก็เลยไปปรึกษาท่านว่าต้องทำยังไงท่านก็เลยบอกว่าอ๋อต้องจัดการแบบนี้นะเพื่อล้างพลังงานที่มันไม่ดีในแต่ละที่กลับมาต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็ตั้งแต่นั้นมาค่ะมันก็เลยแบบไปแล้วก็ไม่ป่วยอีกแต่ถ้าเราพาทีมงานเราไปด้วยผู้ช่วยเราไปด้วยเขากลับมาเขาป่วย3วันเลยนะแล้วทำไงคะเพราะเขาเรียกพลังงานลบเข้ามาพลังงานลบเพราะว่าคือเนื่องจากทีมงานเราอะค่ะทุกคนก็จะแบบเราก็จะคัดเลือกเนาะคนที่แบบมีจิตบริสุทธิ์นิดนึงที่จะมาช่วยกันทำงานนะคะปรากฏว่าเราก็ต้องให้เขาพกแบบว่าประมาณแบบเป็นแบบเหมือนเบี้ยแก้บ้างหรือว่าเป็นแบบทาเวสุวรรณบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะที่จะป้องกันพลังงานที่มันไม่ดีถึงกลับมาแล้วไม่เป็นอะไรและทุกครั้งที่เขาลืมพกไปนะคะกลับมาป่วยอันนี้มองไม่เห็นด้วยนะคะใช่คือบางทีอะค่ะคือถ้าเราไม่ได้เป็นคนปฏิบัติหรือนั่งวิปัสสนาหรือทำสมาธิเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องงมงายไม่มีจริงหรอกแต่มันก็เหมือนกับคลื่นสัญญาณมือถืออะค่ะที่เรามองไม่เห็นแต่เราใช้งานได้พลังงานฮวงจุ้ยหรือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานทั้งหมดบนโลกนี้จริงๆแล้วเขามีอยู่แล้วเพียงแต่การที่เรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีและไม่ได้แปลว่าไม่ส่งผลกับชีวิตเราด้วยต้องขอบอกแบบนี้นะคะดังนั้นพอเราเริ่มแบบเฮ้ยแล้วเราจะจัดการยังไงกับพลังงานก็เลยเริ่มศึกษาเพิ่มอีกว่าเอ๊ะแล้วเราต้องไปรู้อะไรเพิ่มเติมหรอก็ศึกษาฮวงจุ้ยเพิ่มเติมศึกษาด้านพลังงานเพิ่มเติมปฏิบัติธรรมวิปัสสนาอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเรียกว่าล้างพลังงานด้วยเพราะว่าเวลาที่เรารับพลังงานแล้วเราก็เคยมีคนบอกว่าถ้าไปทำแบบนี้มันเหมือนกับไปยุ่งเจ้ากรรมในเวรเขาใช่ใช่ค่ะเราจะรับเข้าตัวไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะเราก็เอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าค่ะเราก็เลยแบบเออแล้วเข้ามาจะทำยังไงก็ต้องทำการล้างพลังต้องทำบุญเงินทุกบาทที่เราได้มาไม่ได้เก็บหมดนะคะจะทำบุญเป็นคนทำบุญบ่อยมากนะคะปัจจุบันก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็จะมีโครงการไปช่วยเหลือเด็กๆด้วยสร้างโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นการที่เรียกว่าแผ่บุญกุศลให้กับเขาที่เราไปเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาใช่เราต้องช่วยเขานะคะเพราะคนบางคนเนี่ยแล้วก็เมื่อก่อนนี่คือเรารับเคสฮวงจุ้ยคือรับทุกเคสคือแบบใครมาให้ช่วยก็ช่วยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตคนไม่เหมือนกันค่ะแล้วเรารับพลังงานที่มันลบกระแทกเยอะเกินไปนานๆเข้ามันก็แบบ
ถึงแม้เราล้างพลังงานได้แต่มันเหนื่อยมันป่วยมันไม่ไหวเราก็ตอนหลังเราก็ต้องสกรีนว่าเออตรงนี้นะที่จะรับเนี่ยดวงเปิดหรือยังเจ้าที่เปิดหรือยังแล้วถึงจะรับที่จะไปช่วยแล้วพอตอนหลังเนี่ยเราก็ได้มาศึกษาในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยแก้ดวงด้วย มันก็เลยทำให้แบบยิ่งลึกไปกว่าพลังงานของฮวงจุ้ยทั่วไปอีกก็กลายเป็นว่าก็ยิ่งต้องวิเคราะห์มากขึ้นอ๋อค่ะค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วคำว่าฮวงจุ้ยคืออะไรอะคะฮวงจุ้ยนะคะถ้าพูดในแง่ของพลังงานเอาตรงตัวฮวงคือลมจุ้ยหรือจุ้ยคือน้ำเป็นชื่อของศาสตร์เหมือนกับเราเรียนวิชาเคมีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรียนวิชาฮวงจุ้ยจะเรียนวิชาที่พระว่าด้วยพลังงานของธรรมชาติลมกับน้ำเป็นตัวแทนของพลังงานธรรมชาติที่เป็นพลังงานสำคัญถามว่าถ้าเราอยู่อาศัยบนโลกใบนี้เราไม่มีลมได้ไหมอะไม่ได้อะค่ะก็คือไม่มีอากาศใช่ค่ะเราก็จะตายค่ะแล้วถ้าเราไม่มีน้ำได้ไหมค่ะก็ไม่ได้อีกค่ะเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้คือตัวแทนสิ่งที่สำคัญมากๆในธรรมชาติค่ะแล้วเราจะทำยังไงล่ะที่จะบริหารลมและน้ำรอบตัวเราค่ะวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะว่าฮวงจุ้ยมีอิทธิพลกับเราหรือเปล่าค่ะแค่วันนี้เราอยู่บ้านนะคะแล้วเราอยู่ในบ้านที่ปิดหน้าต่างหมดเลยและไม่เปิดแอร์ด้วยค่ะมีอากาศไหมมันก็จะร้อนอบอ้าวนะคะมันมีอากาศแต่อากาศมันไม่ถ่ายเทค่ะพออากาศไม่ถ่ายเทปุ๊บเรารู้สึกร้อนค่ะอึดอัดค่ะหงุดหงิดค่ะอารมณ์เสียค่ะแล้วคิดว่าเงินจะเข้าไหมคะไม่น่าจะคิดว่าความสัมพันธ์จะดีไหมคะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆที่ว่าเออเฮ้ยพลังงานฮวงจุ้ยมันเกี่ยวกับเรานะค่ะแล้วเราก็ศึกษาลึกไปอีกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นฮวงจุ้ยแบบนี้เนี่ยค่ะก็คือการปรับรอบๆตัวทั้งหมดค่ะบางคนอาจจะบอกว่าฮวงจุ้ยคือถนนคือบ้านคือโต๊ะทำงานไหมจริงๆเราทั้งคู่หรือว่าคนรอบๆตัวเราก็เป็นฮวงจุ้ยเหมือนกันรวมทั้งสื่อที่เราเสพด้วยนะคะในการดูทีวีหรือรับสื่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะว่าสื่อไหนนะเพราะว่าเคารพทุกๆท่านนะคะแล้วก็มันมีหลายๆเรื่องแต่ว่าบางทีการรับสื่อนะคะเราก็ต้องเลือกว่าเอออะไรที่มันแบบฟังแล้วดูมันลบๆดูแล้วเครียดอ่ะตื่นเช้ามามีศพที่1ศพที่2ตายแล้วตายตรงนู้นตายตรงนี้ตายตรงนั้นเขาเรียกพลังงานลบอะค่ะพวกเนี้ยเอ้าฟังแล้วเป็นรู้สึกยังไงอะลบคือนอนตื่นมาก็ฟังข่าวคนตายแล้วอะทําไมเราไม่นอนตื่นมาเออมันมีคนทําดีอยู่ตรงนั้นนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตรงนี้เพราะมันก็ตื่นเช้าด้วยแบบเฮ้ยมันดีจังเลยโลกนี้มันน่าอยู่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเวลาที่เรามีกระแสพลังงานลบๆมันก็จะเหนี่ยวนำพลังงานลบๆเข้ามาหาเราทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนอ่านข่าวเรื่องนั้นค่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานลบๆนี่จะทำไงอะคะเขาต้องคลีนค่ะค่ะคลีนคือทำความสะอาดจิตใจและความรู้สึกค่ะนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ทำงานอย่างเช่นลบๆคือแบบไหนล่ะอย่างพลังงานลบๆใช่ไหมคะพวกนักธุรกิจใช่ไหมคะหรือคนที่ทำงานก็แล้วอย่างถ้าคนที่ทำงานแบบเก็บศพ อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะค่ะสังเกตว่าคนเหล่านี้นะคะเขามักจะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมค่ะหรือว่าเขาเรียกอะไรทำดีควบคู่ด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำดีของเขากับการเก็บศพเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะนะคะเวลาที่เรารับพลังงานลบมันอยู่ที่ว่าเรามองศพนั้นยังไงค่ะมองศพว่าโหตายอีกแล้วตายทำไมเป็นอย่างนี้กับการที่เราแบบไปช่วยเขาด้วยจิตเออเราเมตตาเขานะให้เขาไปเกิดใหม่นะเราช่วยเขานะการที่เขามานอนอยู่อย่างนี้เฉยๆแล้วแทนที่มันไม่มีคนจัดการเลยเนี่ยเราได้ไปช่วยเขาแล้วได้บุญจิตมันเป็นกุศลจิตถูกยกระดับะนะคะดังนั้นเวลาที่เราเสพข่าวเราอาจจะเสพข่าวลบก็ได้แต่จิตเรารู้สึกยังไงหรือแม้กระทั่งเราเสพข่าวดีแต่เรารู้สึกลบเช่นมันมีคนทำดีพี่ตูนวิ่งจังเลยนะแล้วเรามองว่าสมมติเรามองในแง่ดีเฮ้ยเราร่วมกับเขาอนุโมทนาบุญแบบนี้คือการยกระดับจิตให้สูงขึ้น คือจิตเป็นกุศลแต่ถ้าเราดูพี่ตูนแล้วเรารู้สึกว่าโหหมั่นไส้แบบเอาหน้านู่นนี่นั่นพลังงานมาพลังงานลบข่าวดีมากนะคะแต่คุณคิดลบกับตัวเองเพราะคุณก็คือห่วงจุ้ยของตัวเองอันดับแรกเลยแล้วสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยใครได้ยินก่อนตัวเราเนี่ยเราค่ะ
เราพูดอะไรเราคิดอะไรเรารับก่อนดังนั้นเราถึงจะเห็นว่าหลายๆคนที่เป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายมันคนคนนั้นมักจะมีพฤติกรรมในการคิดลบประกอบด้วยอ๋อค่ะเหรอคะเพิ่งร้อยละ 90% จะเป็นแบบนั้นอาจจะมีบ้าง 10% อาจจะการจากการกินไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนอนดึกหรืออะไรประมาณนั้นนะคะแต่ 90% เนี่ยเกิดจากตัวเองเนี่ยถ้าไม่เครียดเกินไปก็เป็นลักษณะคิดลบนะคะถ้าอย่างนี้ที่ฟังมาค่ะก็คือต้องฝึกจิตเป็นอันดับแรกเลยถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเราคือฮวงจุ้ยที่สำคัญที่สุดของตัวเรานะคะฝึกจิตเป็นอันดับแรกแล้วก็อันดับต่อๆไปคือสิ่งที่อยู่รอบกายเราใช่ใช่ไหมคะใครที่เราอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำเลยทำไม่ได้หรอกค่ะอยู่ห่างๆนะคะค่ะใครที่บอกว่าโอ๊ยนี่แบบแกมันก็แค่นี้แหละค่ะอยู่ห่างๆไว้นะคะใครที่ให้กำลังใจเราส่งเสริมเราแต่ไม่ใช่ว่าคุณกำลังเดินผิดทางและเขาส่งเสริมนี่คนละเรื่องกันนะคะค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะดีชั่วได้อยู่แล้วว่าแบบว่าอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังเดินไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีดังนั้นในการที่เราคิดว่าเรากำลังเดินไปในทางที่ดีและใช้วิจารณญาณว่าเดินในทางที่ดีแน่นอนแล้วมีคนรอบข้างสนับสนุนให้กำลังใจนั่นคือฮวงจุ้ยอันดับที่สองที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดใช่ไหมคะพอคนเนี่ยดีแล้วเราดีแล้วคนรอบข้างดูแล้วค่อยมาดูว่าฮวงจุ้ยการวางสิ่งของเนี่ยดีไหมดังนั้นเวลาที่คุณวางสิ่งของดีจัดฮวงจุ้ยดีเลิศประเสริฐศรีแต่คิดลบทุกวันอยู่กับคนลบๆทั้งวันไม่มีทางนะคะหลายคนถามอาจารย์ปรับฮวงจุ้ยตามอาจารย์แล้วว่าทำไมไม่เห็นรวยสักทีแล้วคุณคิดยังไงอ่ะคิดถึงหนี้ทุกวันเลย โอ้ไม่มีตังค์จ่ายค่าหนี้ต้องมีอย่างงี้คิดถึงหนี้ก็ได้หนี้นะคะคิดถึงเงินถึงจะได้เงินคิดถึงความสำเร็จถึงได้ความสำเร็จค่ะYou are what you think เราต้องคิดดีตลอดนะคะใช่ไหมคะแล้วก็คนเราใช่ไหมมีความสามารถที่จะทำอะไรก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นแต่คิดดีๆใช่ไหมคะใช่อาจารย์เชื่อว่าทุกคนนะคะมีพรสวรรค์ที่เราจะทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าเราต้องการจะทำมันจริงๆค่ะเราสังเกตสิทุกอย่างจริงๆนะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ต้องการมันจริงๆค่ะอ๋อค่ะตอนนี้เราต้องฝึกจิตแก้ห่วงจุ้ยใช่คือขั้นแรกเลยไม่ต้องไปแก้ไกลเสื้อผ้าหน้าผมก่อนเลยดีไหมคะใช่ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้ตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นห่วงจุ้ยสีสันที่เราใช้ก็เป็นห่วงจุ้ยนะคะทั้งหมดรอบตัวเป็นห่วงจุ้ยหมดเลยดังนั้นเนี่ยอันดับแรกปรับที่จิตใจหรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกอันที่สองปรับภายนอกเรียกว่าเป็นห่วงจุ้ยก็คือปรับห่วงจุ้ยและปรับจิตใต้สำนึกด้วยค่ะแล้วเราปรับแล้วเราคิดดีทำดีแล้วแต่คนรอบข้างเราเนี่ยค่ะยังพลังงานลบอยู่ตลอดแล้วเราจะทำไงอะคะมีสองอย่างค่ะหนึ่งเมื่อก่อนต้องบอกว่าคุณแม่อาจารย์ก็เป็นด้วยประสบการณ์ของเขานะคะที่แบบว่าเขาอาจจะเจอปัญหามาแล้วเป็นห่วงเรารักเราแล้วก็คิดว่าก็เป็นห่วงลูกแต่ว่าเวลาที่เราฟังเรื่อยๆโอ้อย่าทำเลยลูกเดี๋ยวเจ๊งนะอย่าทำเลยลูกเดี๋ยวเจ๊งนะนึกออกไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าคุ้มกันไหมถ้าเราฟังด้วยความหงุดหงิดเราจะติดไปจิตคำว่าจิตจะไปติดคำว่าเจ๋งแต่ถ้าเราฟังว่าเขาพูดคำว่ารักทุกวันรักลูกรักลูกรักลูกเราเปลี่ยนหูเราได้นะคะเปลี่ยนการฟังของเราได้ว่าเราได้ยินอะไรเมื่อเราได้รับเสียงที่เขาพูดมาแต่เราแปลงเป็นอีกพลังงานหนึ่งแปลงเป็นพลังงานบวกก็สามารถทำได้หรือส่วนคือหนีไปจากเขาเลยเราต้องเลือกต้องเลือกถ้าเราหนีไปจากเขาไม่ได้ไม่ได้อะค่ะเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเปลี่ยนความคิดของตัวเองเปลี่ยนหูที่เราได้ฟังค่ะนะคะเปลี่ยนความรู้สึกของเราค่ะถ้าเราคงความรู้สึกดีได้ตลอดเวลาค่ะก็คือการมีสติตลอดเวลาค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยนำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้อย่างแน่นอนต้องบอกแบบนี้เลยต้องเราต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราใช่ค่ะแล้วก็ถ้าปรับเปลี่ยนคนรอบข้างเราไม่ได้เราก็เปลี่ยนหูเราความคิดเราใช่นะคะแล้วก็เปลี่ยนวิธีการมองว่าให้เป็นพลังงานบวกถูกต้องค่ะให้เป็นโลกที่สวยงามใช่ดังใช่ดังนั้นเขาถึงบอกว่าอนาคตเนี่ยอยู่ในมือเราค่ะเราเป็นคนเลือกค่ะนะคะว่าเราจะเลือกทำอะไรเราจะเลือกฟังดีไหมเลือกคิดดีไหมเลือกปรับฮวงจุ้ยไหมเลือกอะไรไหมมันอยู่ในมือเราหมดเลยค่ะ
และชีวิตเราเป็นยังไงนะคะอย่าโทษคนอื่นให้ดูว่าเราทำยังไงกับตัวเองค่ะอ๋อค่ะแล้วก็วันนี้นะคะได้ความรู้มากเลยนะคะเกี่ยวกับพลังงานบวกพลังงานลบนะคะเนี่ยค่ะโอกาสหน้านะคะต้องเชิญอาจารย์เมย์มาใหม่แล้วค่ะได้เพียงเล็กๆน้อยๆมากเลยค่ะยังไม่ได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเลยนะคะครั้งหน้าต้องเชิญอาจารย์มาใหม่นะคะค่ะเข้าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะพารุดารัตน์เป็นยะจินดาพิสุทธิ์มากนะคะหรืออาจารย์เมย์นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ